อย่างที่บอกคุณเป็นศิลปิน100ล้านวิวครับเพลงที่เป็นภาระวงการบันเทิงที่ทุกคนจะต้องลงที่ทุกคนจะต้องลงให้แกหมดเลยเนี่ยนะครับคุณพลดำมึงไม่รู้สึกว่ามึงหน้าด้านไปบ้างเหรอฮะหน้าด้านไม่พอวันนี้จะให้เพลงของผมเนี่ยให้คุณคิมร้องด้วยแล้วถ้าร้องพอนะเดี๋ยวขายให้เลยเพลงนี้คือยังไงขายให้กูเนี่ยนะขายให้แม่ถ้าแม่ร้องพอเกินมึงได้ไป100ล้านมึงจะขายกูอีกเหรอคุณพลดำอันนี้ผมพูดเลยให้คุณฟังเอาไหมผมจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะรู้มีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ข้างล่างเลยหืมหืมคือเอาอะไรคิดจริงคอนเสิร์ตใหญ่อะรู้เดี๋ยวจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่คนจะต้องตกใจจริงเออเกสเนี่ยมีพี่เบิร์ดพี่ตูนพี่แอดไม่มาก็ให้มันรู้ไปเกสเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นอะแต่อยู่ที่เขาจะมาหรือเปล่าเอาอย่างนี้ครับผมเกิดมาเพื่ออกหักทำงานกับมันตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างกับอีแจ็คเอาจริงๆนะคนเนี่ยจะรู้สึกว่าทำไมมันชอบไปเอาเปรียบคนนั้นขโมยของคนนี้รังแกคนนั้นแกงคนนี้เป็นภาระคนนู้นเอาจริงๆอีแจ็คมันคนน่ารักมากมาถ้าใครได้คบกับมันจริงๆจะรู้ว่ามันน่ารักมันจริงใจแต่ว่าเราต้องรู้ให้ทันมันว่าถ้าเรื่องเวลามันจริงใจกับเราอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปใช้คืนมันตลอดครั้งต้องทันมันตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วเราจะรู้สึกว่าเออทำบุญเออทำบุญอย่างวันนี้เพลงของคุณกี่ล้านวิวแล้วนะ92ล้านวิวครับ92ล้านวิวเพลงคิมมีบ้างไหม90ล้านวิวยังโอ้2ล้านวิวก็แย่แล้วไม่มีเหรอไม่มีเหรอไม่มีเราปั้นเขาแล้ววันนี้แล้วคุณจะต้องแล้ววันนี้เดี๋ยวคุณจะต้องกลับมาปั้นคิมอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวปั้นอีกปกติเขากินอาหารอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้กะจะทำเพลงให้เดี๋ยวแต่งเพลงให้นี่แต่มึงแต่งให้ตัวมึงเองให้เราเป็นผู้เป็นคนกับไม่อีดอกจริงจริงเจนนิเฟอร์คิมถึงขนาดจดเนื้ออย่างนี้เลยถือว่าเป็นภาระวงการบันเทิง2เจนนิเฟอร์คิมถึงขั้นคุณจะต้องจดตรงไหนร้องยังไงอะไรอย่างนี้เลยเหรอใช่เพลงของเขาเพลงยากร้องยากมากมันมีการขึ้นเสียงหรือว่าคอร์ดบางอย่างมันเป็นแบบบิดอ่ะเกิดมาพวกหักต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้แม่พูดจนแบบอีนี่เพลงมึงเป็นภาระวงการบันเทิงจนอยากจะเปลี่ยนชื่อเพลงเป็นแบบว่าเกิดมาเพื่อเป็นภาระจริงเลยกู